โค้กแบรนด์เครื่องดื่มโคล่าอันดับหนึ่งของโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากอาการติดสารเสพติดดร.จอห์นซิดเพมเบอร์ตันเขาเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนโดยเป็นสงครามกลางเมืองในตอนนั้นเนี่ยเขาถูกแทงที่หน้าอกครับทำให้แพทย์ต้องใช้มอร์ฟีนเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อลดอาการเจ็บของเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่ติดสารเสพติดอย่างมอร์ฟีนเป็นอย่างมากครับจนเวลาผ่านไป10ปีเขาก็ไปได้ยินว่าใบโคคาเนี่ยสามารถลดอาการติดสารเสพติดของเขาได้ครับทำให้เขาหันมาวิจัยอย่างจริงจังจนในที่สุดนะครับเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกออกมานะครับเป็นไวน์ลดโคคาครับปี1886เมืองแอตแลนตานะครับก็มีการออกกฎห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้นายจอห์นนะครับไม่สามารถขายไวน์ลดโคคาของตัวเองได้เขาจึงหาทางแก้ปัญหานะครับและเขาก็ไปค้นพบกับการเอาใบโคคาเนี่ยมาผสมกับเมล็ดโคล่าครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นแบรนด์โคคาโคล่าขึ้นมาโดยแบรนด์โคคาโคล่าชื่อนี้นะครับถูกคิดโดยพนักงานบัญชีของเขาโค้กมีนโคคาโคล่า